ัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของ Emirates Channel Asia ซึ่งเป็นช่องที่รวบรวมเอานักพยากรณ์หรือบรรดาโหราจารย์ทั้งหลายแหละมาไว้ที่นี่จำนวนมากเลยนะครับก็พบกันเป็นประจำนะครับในรายการดาวดีเลขเด็ดผมสุวิทย์นาคเกษมเป็นผู้สอนวิชาโหราศาสตร์หลายแขนงนะครับสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ที่ชมรมอาสมเจษฎาจารย์และที่สถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตักกศิลาโหราสำหรับชมรมอาสมเจษฎาจารย์นั้นอยู่ที่ในซอยวัดสุวรรณคีรีฝั่งธนบุรีนะครับในซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยาห่างจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้าไปแค่2ป้ายรถเมล์นะครับแล้วเลี้ยวเข้าซอยไปเลยนะครับที่นั่นสอนในวันศุกร์นะครับสอน2ช่วงช่วงเช้าเป็นการสอนถึงขั้นให้เลิกแล้วก็จะสามารถมาหาดาวดีเลขเด็ดได้แล้วนะส่วนในภาคบ่ายนั้นก็มีผู้ที่มาเรียนใหม่พูดง่ายใหม่สดสดยังไม่รู้เรื่องดาวเลยสักดวงหนึ่งก็มาเรียนนะครับส่วนที่สถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์กับกศิลาโหราที่สมโลงสแควร์นั้นก็สอนในวันเสาร์นะครับก็สอน2วิชาเหมือนกันแต่เป็นช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายโมงไปถึง5โมงเย็นเลยนะและสำหรับวิชาสัตตะเลขานุปกรณ์ก็สอนในวันจันทร์นะครับคือในช่วงวันจันทร์เนี่ย10โมงเช้าถึงเที่ยงจะเป็นพวกที่เรียนมาระดับหนึ่งแล้วนะส่วนในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเปิดคอร์สสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยศึกษาวิชาโหราศาสตร์มาก่อนเลยก็จะสอนเรื่องสัตตะเลขานุปเคราะห์ซึ่งเป็นวิชาเลข7ตัวอีกแขนงหนึ่งซึ่งมีความละเอียดลึกซึ้งดูได้เป็นวรรณะทายได้ละเอียดแล้วก็เป็นวิชาทั้ง2วิชาเนี้ยผมก็เอามาพัฒนามาสู่ในการหาดาวที่ดีในดวงโลกในวันที่ลอตเตอรี่รัฐบาลออกนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มาอัดรายการในวันที่23มกราคมเป็นวันอังคารนะครับซึ่งในวันอังคารนี้ก็เป็นวันที่เป็นวันอธิบดีของผมนะครับคือเป็นวันที่ผมเป็นวันดีของผมนะก็เลยเอาถือโอกาสเอาวันเนี้ยมาเป็นวันที่จะวิเคราะห์ดวงโลกในวันที่1กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกหรือหวยรัฐบาลนะผมไม่เล่นหวยผมคิดเลขเพื่อที่จะหาเลขท้ายรางวัลที่1เพื่อไปเสี่ยงดวงจะถูกอย่าหวังจะถูกลอตเตอรี่รางวัลหนึ่งไม่คิดเรื่องว่าจะมาแทงหวยดังหวยเพราะว่าผมไม่สนับสนุนในวันที่1กุมภาพันธ์นี้เองนะครับตำแหน่งดาวต่างๆที่อยู่ในดวงโลกนั้นโชว์ออกมาดูค่อนข้างจะดีแต่ว่าในระยะนั้นน่ะก็คงจะต้องมีฝนฟ้าตกอะไรกันบ้างนะฮะก็ทั้งเหนือทั้งใต้ไปหมดอาจจะมีการติดจงติดเชื้ออะไรด้วยซึ่งรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวจะผมจะไปพูดเอาไว้ในรายการของโหราศาสตร์ซึ่งจะมีข้อดวงโลกออกมาเป็นรายราศีแต่สำหรับในตอนนี้ก็คือผมจะมาดูดวงว่าในวันนั้นเนี่ยมีดาวอะไรที่โดดเด่นขึ้นมาบ้างในวิชาสัตตะเลขานุปเคราะห์ตั้งดวงในวันที่1กุมภาพันธ์2561ตรงกับวันพฤหัสบดีแรม1ค่ำเดือน3ปีระกาเมื่อจัดตั้งดวงขึ้นมาเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามีดาวอยู่หลายดวงที่โดดเด่นขึ้นมามากดาวพุธดาว4ขึ้นไปเป็นมหาอุดดาวอาทิตย์1ได้เกณฑ์ได้เกณฑ์ที่ดีดาว5ดาวพฤหัสบดีได้เกณฑ์และดาว6ก็ได้เกณฑ์
ส่วนดาวที่เป็นราชาโชคเขามีดาว2ดาว3และดาว7ซึ่งอยู่ในตำแหน่งราชาโชคตรงนี้ก็ให้ผลที่ดีและซึ่งจะสามารถจับเอามาดูได้นะแต่ตัวในวิชาจักรราศีนั้นในวิชาหลักโหราศาสตร์ระบบนิรายนะนั้นมีดาวที่น่าสนใจซึ่งก็จะเกิดขึ้นอยู่ในระยะช่วงนี้จนกระทั่งถึงเดือนตุลาคมปีหน้าปีนี้นะซึ่งดาวหันจะย้ายไปนั้นก็หลุดเกณฑ์ตรงนี้ไปแล้วคือดาวที่โคจรเข้ามาอยู่ในราศีทวารคือดาวจันทร์ดาวพฤหัสบดีและดาวอาทิตย์เรียกเกณฑ์นี้ว่าเกณฑ์จันทุรุสุริยานะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายรายละเอียดทีเดียวแต่ดาวจันทร์ตรงนี้เข้ามาอยู่ในราศีกรกฎได้เกษตรเป็นตำแหน่งเกษตรและจันทุรุสุริยาด้วยนะดาว5อยู่ตรงนี้มานานอยู่ในราศีตุลก็ได้จันทร์เกณฑ์จันทุรุสุริยาด้วยเช่นกันและตำแหน่งที่อยู่ณปัจจุบันในวันที่หนึ่งนั้นก็ดีส่วนดาวจันทร์ก็อยู่ในตำแหน่งที่โอเคก็ดูดีนะคือเอาความเป็นจันทร์คุรุสุริยาและความเป็นเกษตรของดาวจันทร์ก็ให้ว่าเป็นดาวที่ค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เขียนจะเลยเป็นสไตล์ของผมคือเขียนกันสดๆตรงนี้เลยนะครับดาวที่ดูเด่นหนีไม่พ้นนะครับตัวแรกเปิดหัวเลยตัวแรกนะครับตรงนี้นะฮะโค้ดนิดหนึ่งนะครับโค้ดอัพหน่อยหนึ่งครับดาวนี้คือโค้ดอัพหน่อยโค้ดอัพหน่อยอ้าวดาวนี้คือดาว2นะฮะดาว2ดาวจันทร์2ก็อาจจะมองไม่เห็นก็ดูเดี๋ยวก็ดูในคลิปนะฮะไม่มีการโค้ดกันต่อมาก็จะให้เป็นดาวที่ขึ้นตำแหน่งมหาอุดโดดเด่นดาวพุธ4นะครับเล่นลายซะแล้วโค้ดให้หน่อยนะฮะช่วยโค้ดหน่อยช่วยโค้ดหน่อยนะช่วยโค้ดตรงนี้หน่อยหนึ่งตัวแรกเลข2นะฮะตัวหลักตัวที่2ก็ดาว4นะครับส่วนตัวที่3นั้นก็วางตำแหน่งเอาไว้ให้มันดูเข้าๆหน่อยยังดูดีอยู่ดาวพวกนี้ยังแยกกันไม่ค่อยจะออกเผื่อจะกลับมาตีลังกามาอยู่จากขบวนร่วมมาอยู่ข้างล่างปุ๊บมาเลยครับดาวอังคารเลข3นะฮะเลข3ดาวอังคารเนี่ยดูนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นตัวที่3ที่ผมค่อนข้างจะรับเป็นหนักเป็นหนาส่วนอีกตัวนึงเอามาไว้ข้างหน้าตัวนี้งวดที่แล้วผมไปละเลยก็ออกมาเลยก็เป็นหนึ่งในจันก็คือคุรุคือดาว5คุรุจันคุรุสุริยาแต่ตรงนี้ให้เป็นให้วางตรงไหนไว้เรียงเลยนะดาวพระรหัสสบดีนะฮะดาว5นะครับและอีกอันหนึ่งงวดนี้ให้เลขเรียงกันหมดเป็นตับมาเลย
ัวที่5ตัวสุดท้ายคือดาว6นะครับตัวนี้ดาว6นะครับตัวท้ายก็ให้ประมาณนี้ฮะ5ตัวก็ไม่อยากจะไปให้อะไรเยอะแยะเพราะว่าความหวังก็คือ3ตัวรางวัลที่1กับ2ตัวข้างล่างความจริงก็มองเลข1ไว้เหมือนกันเลข8 9กับ8กับ9ตอนนี้ในวิชาของผมก็ดูก็พอดูได้แต่ว่ามันในสัตว์ปฏิฐานก็ปล้นลงมาเป็นนิดตกต่ำมาเป็นนิดส่วนดาว1นั้นก็ค่อนข้างจะวุ่นวายแล้วก็อยู่ในจุดตรงนี้ยังไม่ถือว่าเป็นจุดที่ให้คุณนะครับก็เลยไปซะส่วนดาว5ดาว6นั้นได้เกณฑ์ถือว่าอยู่ในขั้นดีผสมกับความเป็นจันทร์คุณลักษณะของดาวพฤหัสบดีก็สมควรแก่เหตุที่จะมอบความไว้วางใจให้นะครับก็เท่าที่ผ่านมาก็3งวดแล้วนะ16ธันวาคมผมที่16ก็ข้างบน596ผมก็ซื้อลอตเตอรี่แต่มันไม่ได้แทงหวยเขาก็เลยไม่ถูกมันก็ไม่ได้ทำซื้อตลอดก็เลยไม่ได้เงินแล้วก็ข้างล่างเขาก็89ถึงจะรู้ผมก็ไม่ซื้อเพราะผมจะซื้อรางวัลที่1ก็แต่ว่ามันก็ออกนะส่วนงวดต่อมาก็เป็นงวดที่30ธันวาคมก็เป็น98ก็อยู่เนี่ย8กับ9 9กับ8อยู่ตรงเนี้ยสลับกันแต่ว่าตอนนี้เลขอื่นมันโดดเด่นมันโดดขึ้นมานำโดดเด่นกว่าผมก็เลยจำเป็นต้องลากทิ้งไปนะก็ยังชอบๆอยู่เหมือนกันลากทิ้งไปเพราะตอนแรกที่คิดไว้ครั้งแรกที่ยังไม่ได้มาดูที่มาได้มาสูบที่วิชาโหราศาสตร์ไทยก็มองไว้8กับ9เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็คงไม่เอานะเอาตรงเนี้ยกลุ่มตรงนี้นะแล้วก็ส่วนที่ดูดีเนี่ย5กับ6ดูดีมากเกณฑ์แต่ว่า4โดดเด่นขวางออกมาเลยนะเลข2ก็ได้เกณฑ์จันทร์คุณลูกสุริยาแล้วยังเป็นเกษตรส่วนดาว3นั้นเป็นเกษตรอยู่ในราศีพิจิกและอยู่ในตำแหน่งที่พอดูได้ไม่ทิ้งค่าที่เหลือนะก็มองตรงเนี้ยถ้าผมจะจับคู่ผมก็จะเล่นของผมเนี่ยแหละไอ้แถวกลางๆนี่แหละเอา2เป็นตัวหลักยืนไว้แล้วก็หมุนกันไปนะครับใครคิดยังไงได้ก็ว่ากันไปนะสำหรับวันนี้ก็มาพูดพอสมควรเพราะวัตถุประสงค์ของรายการนี้ก็แค่บอกดาวดีดาวที่มันดีมันเด่นอยู่ในหลักของผมนะทั้งหลักโขนและหลักการหาเลขหวยแต่ผมไม่ได้แทงหวยหาเมื่อผมจะซื้อลอตเตอรี่เผื่อฟุกก็ไม่เคยได้บางทีถูกเหมือนกันบางทีมันก็ไปออกข้างล่างให้แต่ว่าก็ไม่ได้คาดหวังระดับนั้นหวังรางวัลที่หนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขอกล่าวคำอำลาไปก่อนพบกันในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ